สวัสดีครับผมเห็นมานั่งแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับร้อนนะครับร้อนมากๆนะครับเรามาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับกลางแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเทปการสอนของครูต้านะครับอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ผมลงมาจากรถนะครับเพื่อดูทักษะการขับดูข้างหน้าดูข้างข้างประกอบกันอันนี้จัดหนักเลยครับผู้ชายเรียนเราต้องสอนแบบเข้มข้นนะครับดูการจะขนานไหลทางด้านซ้ายได้เราก็ต้องมาฝึกในช่องทางที่มันแคบมากๆเพื่อให้เขาได้ฝึกตัวเองนะครับดีมากครับถอยหลังนะครับช่วงนี้เดินหน้าถอยหลังเป็นเรื่องที่มือใหม่หัดขับนั้นค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายกันทุกคนนะครับก็เลยจำเป็นต้องฝึกให้นะครับค่อนข้างเงียบหน่อยนะครับตอนนี้กำลังฝึกการใช้พวงมาลัยแล้วก็การดูมุมจากการใช้พวงมาลัยของตัวเองครับใช้แล้วคืนไหมคืนไม่ถูกก็ไปไม่เป็นครับเรียบร้อยส่วนอันนี้ใช้พวงมาลัยไม่คืนพวงมาลัยอ่ะนะเดินหน้าใหม่มันชนแล้วเดินหน้านิดเดียวไม่ต้องหมุนเยอะผมต้องพูดดังหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้เรียนจะไม่ได้ยินนะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันนะครับพอแล้วใช้พวงมาลัยคืนทีนี้ดูช่องแคบประมาณ1เคืบด้านซ้ายนะถ้าซ้ายไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นะพูดดังนิดนึงนะครับผมอยู่ข้างนอกคนขับก็จะอยู่ข้างในอาจจะฟังไม่ดูเรื่องนะครับใครที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ขออภัยด้วยนะครับมันเป็นสไตล์นะครับผมนี่นะครับผมอยากให้หลักๆโดยรวมก็คืออยากให้เขาปล่อยได้อะไรได้นี่แหละนะครับที่ปล่อยได้นะครับก็คือเราอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอสัก1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำนะครับคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนะครับผู้ชายเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับก็วิธีการสอนก็ปรับไปตามทักษะของผู้เรียนด้วยนะครับดูการเปลี่ยนเลนนะครับการเปลี่ยนเลนจากเลนซ้ายมาเลนขวานะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นทางแคบด้วยนะครับเปลี่ยนเลนมาปุ๊บก็ต้องเข้าเลนให้ได้นะครับนั่นคือหลักการนะครับสาเหตุที่เราอยู่นอกรถได้เพราะว่าเราอยู่กับนักเรียนมาแล้วพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยเพื่อดูทักษะนะครับหลังจากการสอนมาแล้วว่าเขาขับการประคองรถได้จริงไหมนะครับไม่ใช่ว่าขับได้เฉพาะตอนอยู่กับครูนะครับผมสนใจเรียนนะครับโทรเข้ามาที่0864771235นะครับรับสอนถึงประตูหน้าบ้านเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับนี่นะครับเอาพอดูการจอดนะครับเราจะฝึกนะครับไม่ใช่ว่าจอดตรงเฉยๆนะครับแล้วก็ถอยไม่ใช่นะครับนี่จอดเอียงมากแล้วก็ถอยนะครับเป็นการฝึกนะครับใช้พวงมาลัยให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะถอยได้ง่ายนะครับถ้าเราถอยแล้วไม่ยอมปรับพวงมาลัยเราก็ถอยตรงได้อย่างเดียวนะครับนี่คือมุมยุ่งยากนะครับถ้าคนเรียนไม่มีปฏิกิริยาหรือว่าไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขวาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับดูนะครับว่าเขาจะใช้พวงมาลัยแล้วเขาจะคืนพวงมาลัยไหมนะครับดีมากครับมีการคืนพวงมาลัยนะครับดูซ้ายหรือขวากว้างกว่ากันเราปรับให้มันเป็นขนานฝั่งไหนเห็นทั้งหมดก็ปรับที่ฝั่งนั้นก่อนใช่แล้วก็คืนพวงมาลัยให้ตรงนี่ซ้อมมาเป็น10รอบนะครับก็ยังมีเป๋มีเฟอยู่ครับก็จะต้องเอาให้หนักนะครับพอจะเข้าใจหรือยังเนี่ย
ถ้าปล่อยก็ได้แล้วใช่ไหมเนี่ย นี่ก็ปล่อยแล้วนี่โอเคพอแล้วเดินหน้าไปวนมา1รอบผ่านไปเลยเดินหน้าผ่านไปเลยแล้วก็ไปวนตามทางที่เราไปมาเมื่อกี้นะตรงไปนู่นแล้วก็ไปวนมาไม่ต้องเร่งคันเร่งนะเวลาเลี้ยววิ่งไม่ทันเนี่ยเอาตรงเข้าไปในนี้แหละจะได้ยุ่งยากหน่อยเออกลับให้ตรงขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับ